Apple ประกาศซื้อ Beats Electronic เป็นทางการแล้วมูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Apple เพิ่งประกาศเป็นทางการเรื่องเข้าซื้อ Beats Electronic มูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 98,000 ล้านบาทโดยแบ่งเงินเป็นเงินสด 2,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐและหุ้นอีก400ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยผู้ก่อตั้งร่วมของ Beats Electronic ทั้ง2คนได้เข้าร่วมการทำงานที่ Apple อีกด้วยค่ะการเข้าซื้อในครั้งนี้ทีมคุกบอกว่าเพลงคือหัวใจสำคัญของ Apple นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม Apple ถึงสนใจในการลงทุนครั้งนี้ส่วนแอดดี้คูบอกว่าเพลงเป็น DNA ที่สำคัญของ Apple ตลอดมาการได้ Beats เข้ามาจะช่วยให้ในส่วนของเพลงนั้นเติบโตมากขึ้นค่ะการเข้าซื้อ Beats Electronicในครั้งนี้ส่งผลให้ Apple มีแอปพลิเคชันบน Android และ Windows Phone แบบอัตโนมัติเพราะบริการ Beats Music ในปัจจุบันนอกจากการให้บริการบน iOS แล้วยังมีบน Android และ Windows Phone อีกด้วยจากคำสัมภาษณ์ของทีมคุกที่ให้กับ Financial Times บอกว่าแอป Beats Music บน Android และ Windows Phone ยังคงให้บริการต่อไปแผนงานในปัจจุบันของ Beats Music และ iTunes Radio ทางทีมคุกเผยว่ายังแยกกันทำการตลาดอยู่แต่ทั้งนี้ยังคงวางใจไม่ได้ว่า Apple จะยังให้บริการ Beats Music บน Android และ Windows Phone ต่อไปอีกนานแค่ไหนเพราะที่ผ่านมาหลังจาก Apple ซื้อกิจการใดก็มักจะตัดไฟเลิกบริการบนแพลตฟอร์มคู่แข่งในเวลาต่อมาอยู่เสมอๆค่ะ